วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของชายผู้เป็นบุรุษเหล็กความหวังของมวลมนุษยชาติเขาคนนี้คือบุรุษที่ดีงาม 100% ซูเปอร์แมนนั่นเองครับแต่ท่านผู้ชมครับซูเปอร์แมนนะครับผมก็มีหัวใจหัวจิตเหมือนคนทั่วไปนะครับซูเปอร์แมนก็ไม่ได้ดีงาม 100% เหมือนกันและไอ้ซูเปอร์แมนนะครับผมตัวละครนี้นั้นถูกสร้างมา80กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมคิดดูว่าในตลอด80ปีเนี่ยซูเปอร์แมนมันจะเป็นตัวละครที่น่าเบื่อมีแต่เรื่องดีๆหรอไงเรื่องแย่ๆมันก็มีเยอะเหมือนกันและในวันนี้แหละครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวแย่ๆของซูเปอร์แมนกันนะครับผมกับ10อันดับเรื่องราวแย่ๆที่ซูเปอร์แมนเคยทำนั่นเองซึ่งเราขอเกริ่นเอาไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องที่หนักมากๆนะครับผมแย่สัสๆเป็นคนเลวสุดๆซูเปอร์แมนไม่ได้เป็นคนดีเสมอไปแล้วบอกเลยว่าคอมิกสมัยก่อนเนี่ยมึงแบบจะแต่งอะไรมาก็แต่งนะครับผมอยากเขียนอะไรก็เขียนมาและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าซูเปอร์แมนนั้นมันเลวทรามยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับ10อันดับความเลวความชั่วการกระทำแย่ๆของซูเปอร์แมนนั่นเองเริ่มกันที่อันดับที่10การทำตัวแย่ๆกับจิมมี่โอเซนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาหลายๆครั้งนะครับผมและแย่นั้นแย่ขนาดไหนอย่างนั้นเหรอซูเปอร์แมนนี่ครับผมเคยพาจิมมี่โอเซนเนี่ยไปส่งที่สลัมนะครับแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่ที่นั่นจิมมี่ก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ซูเปอร์แมนก็บอกว่าเนี่ยก็เพราะตัวมึงทำมึงเองแหละอยู่ที่นี่ไปแล้วกันแต่อันนี้แค่เบาๆนะครับผมหนักกว่านั้นก็มีนะครับเช่นซูเปอร์แมนเนี่ยเคยรับจิมมี่มาเลี้ยงนะครับผมและซูเปอร์แมนนะครับก็หยิบของขวัญที่พ่อของจิมมี่ให้จิมมี่เนี่ยเอามาเผาให้จิมมี่ดูกันต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมจิมมี่ก็เหวอแดกดิมึงทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนก็บอกว่าเนี่ยกูเผาของขวัญที่พ่อมึงให้เนี่ยก็เพื่อจะเป็นบทเรียนยังไงล่ะยังไม่หมดนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นเคยใส่ปลอกคอมาให้จิมมี่แล้วก็พาจิมมี่เนี่ยบินไปทั่วเลยครับผมบินสอดแนมเหมือนจิมมี่เป็นหมาเลยครับบางทีนะครับผมไม่พอใจจิมมี่เนี่ยก็ลากจิมมี่ไปใส่คุกนะครับเคยพาไปใส่คุกคนโรคจิตอย่างอาไซรัมด้วยนะครับผมแบบโอ้โหเลวอะไรขนาดนั้นซูเปอร์แมนแต่เลวขนาดนั้นยังไม่พอนะครับมีหนักกว่านั้นอีกครับซูเปอร์แมนเนี่ยเคยพาจิมมี่ไปแต่งงานกับลิงยักษ์นะครับโอ้โหชิบหายสงสารจิมมี่แทนทำไมซูเปอร์แมนถึงทำแบบนี้มาที่เรื่องต่อมากันดีกว่านะครับผมยึดครองโลกนั่นเองครับสำหรับอันดับที่9เนี่ยซูเปอร์แมนนะครับผมเคยทำเลวกับโลกเอาไว้มากมายนะครับและตัวอย่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็นอินจัสติสนั่นเองแต่ถ้าว่าก่อนอินจัสติสเนี่ยครับผมก็มีเรื่องราวที่ซูเปอร์แมนยึดโลกออกมาหลายๆครั้งเลยโดยซูเปอร์แมนนะครับเป็นฮีโร่ที่เทพสุดอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครสามารถมาต่อกรได้และตัวอย่างเร็วๆนะครับผมก็มีให้เห็นในอินจัสติสอย่างมากมายเลยเช่นการฆ่าชาแซมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาจัดการฆ่าโอลิเวอร์ควีนจัดการฆ่าอุ้ยฮีโร่มากมายเลยครับเล็กลูเทอร์ซึ่งในอินจัสติสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเขาซูเปอร์แมนก็ฆ่านะครับผมฆ่าเรียบนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ใช่คนดีอย่างที่เราคิดใช่ครับผมการยึดครองโลกเนี่ยเป็นอันดับที่9ใช่ไหมครับอันดับที่8ก็คือการทำร้ายเพื่อนของเขานั่นเองนอกจากฆ่าเพื่อนของเขาแล้วเนี่ยซูเปอร์แมนนะครับผมยังมีอาการก้าวร้าวทำร้ายเพื่อนของเขาอยู่หลายครั้งหลายคราวเลยถึงในบางครั้งจะถูกควบคุมโดยอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแต่ซูเปอร์แมนนะครับก็จัดการกับสหายร่วมทีมของเขามานำไม่ทั่วแล้วไม่ว่าจะเป็นการสู้กับเดอะแฟนวันเดอร์วูแมนหรือแบทแมนแบบว่าเวลาคุยกันเนี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยสู้กันเลยอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคอมิกเนี่ยเรื่องต่อมานะครับผมอันดับที่7นะครับคือการเปิดเผยตัวตนของเพื่อนของเขานั่นเองกฎข้อแรกของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคือการอย่าบอกตัวตนของตัวเองนะครับและซูเปอร์แมนเนี่ยก็เคยทวีตข้อความบอกว่าบูชเวนคือแบทแมนให้ผู้คนทั่วโลกดูแถมยังเคยเรียกแบทแมนว่าบูชต่อหน้าโจ๊กเกอร์ครับผมคือมึงไม่คิดจะเก็บความลับให้เพื่อนมึงมึงก็อย่าบอกได้ไหมซูเปอร์แมนขอร้องเถอะนะซูเปอร์แมนอย่าทำตัวเป็นซูเปอร์ดิ๊กเป็นซูเปอร์หัวจู๋แบบนี้ไม่โอเคครับซูเปอร์แมนเรื่องต่อมานะครับร้ายแรงกว่าสิ่งไหนครับผมเพราะว่าเรื่องต่อมาเนี่ยครับมันจะส่งผลกระทบถึงโลกแห่งความจริงด้วยครับซูเปอร์แมนนะครับผมเป็นคนเหยียดสีผิวนั่นเองครับซูเปอร์แมนนั้นเคยกล่าวไว้ว่าเนี่ยมึงสามารถตบไอ้พวกญี่ปุ่นได้เลยเพราะคอมิกในช่วงนั้นนะครับเป็นสงครามโลกอยู่นั่นเองพวกอเมริกาเนี่ยก็จะแอนตี้พวกญี่ปุ่นมากๆก็เลยมีคำพูดนี้โผล่ขึ้นมานะครับแบบว่าพวกนายทุกคนสามารถตบไอ้พวกญี่ปุ่นได้แล้วก็เป็นภาพคนญี่ปุ่นดูโง่ๆหน่อยโดนซูเปอร์แมนตบนั่นเองครับแต่การเหยียดผิวของซูเปอร์แมนเนี่ยยังไม่หมดนะครับผมจริงๆซูเปอร์แมนเนี่ยก็เป็นไอ้พวกต่างดาวเหมือนกันนั่นแหละมาจากต่างดาวด้วยซ้ำแต่บังเอิญมันโชคดีเป็นคนผิวขาวไงซูเปอร์แมนนะครับเคยบินย้อนเวลากลับไปครับ
ไปหาไอ้พวกอินเดียแดงนะครับแล้วหลอกให้พวกอินเดียแดงเนี่ยขายดินแดนให้กับคนขาวนั่นเองซูเปอร์แมนมึงจะเลวไปไหนเนี่ยเรื่องต่อมานะครับผมเป็นการกระทำร่วมกันระหว่างแบทแมนกับซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนกับแบทแมนที่เป็นคนที่โตแล้วเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งนะครับเคยกินแรงของโรบินด้วยโดยนั่งจักรยาน3คนนะครับให้โรบินปั่นอยู่คนเดียว2คนนั่งกินลมสบายใจเฉิบขอบอกเลยว่าไร้ความเป็นสุภาพบุรุษสิ้นดีนะครับเรื่องต่อมานะครับผมมาพูดกันถึงซูเปอร์บอยกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าซูเปอร์บอยเนี่ยเคยพยายามทำสิ่งที่เลวสุดนะครับนั่นก็คือการจัดการฆ่าวัยรุ่นนับร้อยคนนั่นเองแถมยังเคยจับพ่อแม่ใส่คุกอีกครับผมบอกเลยว่าไม่ไหวว่าซูเปอร์บอยมันควรจะเปลี่ยนอย่างซูเปอร์บอยกลายเป็นซูเปอร์แบทนะครับเรื่องต่อมานะครับผมกลับมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนบ้างดีกว่าซูเปอร์แมนนะครับผมเคยไปถ่ายหนังโป๊กับเมียคนอื่นซึ่งอย่างที่เราได้รู้กันนะครับคนนั้นก็คือบิ๊กบราดาซึ่งเป็นหนึ่งในนิวกอสซึ่งเป็นเมียของมิสเตอร์มิราเคิลนั่นเองครับโดยซูเปอร์แมนนั้นได้เคยถูกลูกน้องของดาร์คไซด์หลอกให้ไปถ่ายหนังโป๊นั่นเองและยังไม่พอยังไม่แย่แค่นั้นนะครับผมในตอนที่ซูเปอร์แมนเนี่ยกำลังนัวเนียกับบิ๊กบราดาอยู่นี่เองมิสเตอร์มิราเคิลก็มองอยู่เช่นกันนะครับเอาเมียคนอื่นต่อหน้าผัวเขาไหวไหมเนี่ยซูเปอร์แมนไม่ไหวเลยนะแบบนี้เรื่องต่อมานะครับผมอันดับที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คือการทำลายความรู้สึกของโลอีสเลนนั่นเองซูเปอร์แมนนะครับผมเคยนอกใจโลอีสแถมยังเคยบังคับให้โลอีสเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นด้วยครับเคยไปเดทกับลาน่าแรงนะครับผมในตอนที่โลอีสเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงแก่นั่นเองแต่นั่นนะครับผมยังแย่ไม่พอนะครับซูเปอร์แมนนั้นเคยหลอกโลอีสว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบหลอกมาแบ็กเมลโลอีสนั่นเองครับโดยหลอกให้โลอีสนะครับผมนำเงินเก็บทั้งชีวิตของเธอนั้นเอามาให้ซูเปอร์แมนนั่นเองซึ่งโลอีสก็ถูกปิดตาไว้ทำให้ไม่รู้ว่าเป็นซูเปอร์แมนแถมหลอกให้โลอีสนั้นเปิดเผยความลับออกมาอีกแถมยังเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของโลอีสไปอีกแย่ขนาดไหนครับซูเปอร์แมนนี่หรือบุรุษที่ดีที่สุดบนโลกและเรื่องราวที่แย่ที่สุดของซูเปอร์แมนนะครับผมก็คือการฆ่าเมียของตัวเองนั่นเองครับซูเปอร์แมนนั้นได้พยายามฆ่าโลอีสอยู่หลายครั้งหลายคราวแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะครับผมซูเปอร์แมนนะครับเคยพาโลอีสเลนเนี่ยไปอวกาศนะครับผมแต่ทว่านะครับซูเปอร์แมนวางแผนหลอกเอาไว้และตัดสายไอชุดนักบินอวกาศของโลอีสเลนออกเฉยเลยเคยปล่อยให้โลอีสเลนเนี่ยถูกวันเดอร์วูแมนจัดการแบบอัดจนน่วมเลยนะครับผมโดยที่ซูเปอร์แมนนะครับนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ขำเฉยๆเคยจัดการโลอีสเลนเพื่อจะไปหาลาน่าด้วยนะครับเป็นไงล่ะครับผมและนี่นะครับก็คือ10เรื่องราวที่ซูเปอร์แมนนะครับผมทำตัวเป็นไอเด็กเหลือขอเป็นเด็กเลวนะครับเป็นคนชั่วๆนะครับผมโดยอย่างที่เราได้เห็นแนวว่าเหรียญมักจะมี2ด้านเสมอนะครับมันคงไม่มีใครหรอกครับผมที่ได้ดีงาม 100% อย่างที่เราคิดกันดูอย่างตัวอย่างสิครับผมแบทแมนอย่างเงี้ยครับเคยทำเลวต้องหลายครั้งนะครับเดอะแฟตนั้นเคยทำเลวต้องหลายครั้งนะครับแต่คงไม่มีใครคิดหรอกครับผมว่าชายผู้นี้ชายผู้เป็นดั่งความหวังของมวลมนุษย์ของโลกมนุษยชาติเนี่ยครับผมจะเป็นคนเลวได้ขนาดนี้และแน่นอนครับไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในคอมิกจริงๆนะครับผมไม่ได้แต่งขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าคอมิกสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยมันแต่งกันแบบไร้ขอบเขตนะครับกูจะเขียนอะไรกูก็เขียนมาเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรกันมากมายนะครับอยากแต่งอะไรก็แต่งมาเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับและเรื่องราวต่อๆไปที่เราจะทำลงมาในช่วงเดือนถัดไปหลังจากจบอีเวนท์ที่เราอยากดูกันนั่นก็คือ Dark Side War แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามทำเรื่องฮาๆพวกนี้ออกมาบ้างนะครับผมว่าแบบThe Fat เคยทำเลวอะไรบ้าง Batman เคยทำเลวอะไรบ้างกัปตันอเมริกาเคยทำเลวอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับผัดกันไปผัดกันมาระหว่าง Marvel และ DC นั่นเองครับและในช่วงที่เดือนไหนเนี่ยหนังเข้านะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้นอย่างเดือนกุมภานี้ก็จะเป็น Black Panther ส่วนเดือนเมษาก็จะเป็น Avenger เดือนพฤษภาก็จะเป็นDeadpool นั่นเองครับผมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองถ้ากับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีใครอยากดูอีเวนต์ไหนอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมเราจะพยายามทำเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าเราจะอยู่กันไปอีกนานแสนนานนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้เรามีวันนี้ในตอนนี้ก็เดินทางกันมาเกือบถึง 500,000 ซับสไครบ์กันแล้วนะครับมาไกลกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากมายเลยถ้าไม่มีทุกคนเราก็คงไม่มีวันนี้หรอกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับ
ไว้เจอกันในคลิปหน้าและฝากไว้ตอนท้ายนะครับผมหากใครอยากได้ของรางวัลในรอบนี้นะครับที่เราจะแจกกันตอนสิ้นปีเนี่ยรอลุ้นดูกิจกรรมกันได้เลยนะครับว่าจะแจกอะไรนะครับผมมีของแจกกันทั่วหน้าแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับ